เดี๋ยวเราจะไปอัปเดตนะคะเบื้องลึกเบื้องหลังนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกกันไปก่อนหน้านี้หลายคนก็เห็นความมั่นใจของบิ๊กโจ๊กทีมทนายผู้เกี่ยวข้องอะไรต่างๆเนี่ยดูแข็งขันมากในความมั่นใจนะคะแต่ว่าเมื่อวานเกิดอะไรขึ้นนะคะเหนือความคาดหมายหรือไม่นะคะที่มีการออกหมายจับบิ๊กโจ๊กคืออย่างที่บอกว่าถ้าเกิดเราตามข่าวมาในช่วงหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยประเด็นเรื่องของบิ๊กโจ๊กเนี่ยดูมีความมั่นใจอย่างเมื่อวานนี้ที่เรานำเสนอไปวันที่ไปประชุมที่กพร.สีหน้ายิ้มแย้มนะแต่พอมาเมื่อวานเนี่ยสีหน้าคือต่างกันเลยใช่แล้วเพราะฉะนั้นเราจะไปอัปเดตกันถึงเบื้องลึกเบื้องหลังของการออกหมายจับย้ำว่าออกหมายจับศาลฎีกาอธิบายเหตุผลเราอ่านให้ฟังแล้ว3เหตุผลก็ชัดเจนนะคะเราจะไปกันที่คุณธนากรนิตุค่ะเป็นผู้สื่อข่าวพิเศษของเจาะลึกทั่วไทยค่ะจะไปคุยนะคะเพราะเชื่อว่าคุณธนากรเองก็เกาะติดอัปเดตสถานการณ์แล้วเมื่อวานนี้นะคะใน Facebook ของเจาะลึกทั่วไทยเองก็มีการไลฟ์สดในช่วงเวลาสำคัญสำคัญที่สน.ตะปูนด้วยไปกันที่คุณธนากรนิตุเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณธนากรคะสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่บอลครับสวัสดีครับคุณจตุพรและท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับมาเล่าเบื้องลึกเบื้องหลังของการออกหมายจับบิ๊กโจ๊กกันเมื่อวานนี้เป็นยังไงกันบ้างคะเชิญเลยค่ะครับผมครับถ้าเกิดมองนะครับพี่มรรัตน์ครับต้นเดียสำหรับใครที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายหรือใครที่ดูในเทคนิคของการต่อสู้คดีคดีของบิ๊กโจ๊กนี่มีอะไรให้น่าศึกษามากๆเลยนะครับเพราะอย่างที่เรารู้อยู่แล้วนะครับว่าการปฏิเสธหมายเรียกของพนักงานสอบสวนเพราะว่าพนักงานสอบสวนออกหมายเรียกเดี๋ยวสื่อประโคมข่าวกันทั้งประเทศรู้กันทั้งหมดนะครับว่ามีการออกหมายเรียกทางด้านของรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแต่ในข้อกฎหมายเนี่ยอย่างที่ทางด้านของทีมทนายความแล้วก็ทางด้านของตัวบิ๊กโจ๊กก็บอกแล้วว่าหมายเนี่ยมันต้องส่งถึงตัวนะครับมันจะต้องให้เจ้าตัวนั้นรับรู้นะครับเราโอเคครั้งที่หนึ่งมาปุ๊บไม่รับหมายนะครับก็คือว่าไม่สามารถที่จะส่งหมายถึงมือได้ไม่อยู่ไงใช่ครั้งที่สองตำรวจก็ทำต่อเพราะตามกฎหมายหมายเรียกเนี่ยเรียกครั้งที่หนึ่งนะครับแล้วก็เรียกครั้งที่สองพอเรียกครั้งที่สองเสร็จทีนี้ทางด้านของพนักงานสอบสวนก็ว่าโอเคละในเมื่อว่าทางด้านของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ก็เป็นตำรวจนะครับแล้วก็เป็นเรียกว่าเป็นระดับสูงด้วยก็น่าจะรู้ข้อกฎหมายดีว่าถ้าเกิดหมายเรียกครั้งที่สองเนี่ยมาถึงเนี่ยมันต้องมานะเพราะถ้าไม่มาเนี่ยมันจะสามารถถูกออกหมายจับได้ปรากฏว่าครั้งที่สองก็ยังไม่ไปอีกทีนี้แหละพอครั้งที่สองมันเกิดคำถามขึ้นในสังคมมันเกิดคำถามขึ้นในวงการกระบวนการยุติธรรมว่าถ้าเกิดเป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยสองครั้งเนี่ยเรียบร้อยนะโดนแล้วโดนแล้วโดนหมายจับแล้วทีนี้ในส่วนของทางคณะทำงานอย่างที่บอกนะครับคดีนี้นะครับเป็นคดีที่มีคณะทำงานใน200กว่าชีวิตในส่วนของสำนักงานตำรวจชาติที่ทำนะครับเพราะฉะนั้นเขาต้องมาปรึกษากันว่าเอ้าสองครั้งไม่ได้แล้วทำอย่างไรเอานะโอเคในเมื่อว่าเป็นนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่เราก็ถือว่าเป็นข้าราชการผู้ใหญ่ก็ยังไม่มีพฤติกรรมว่าจะหลบหนีไปนอกประเทศหรือว่าไม่ได้เพราะว่าก็ยังเห็นไปโผล่ทำภารกิจที่นู่นที่นี่เพราะฉะนั้นออกหมายเรียกครั้งที่สามซึ่งพอครั้งที่สามนี่จะเป็นแรงกดดันมากๆพี่บอลรัตเพราะว่าในส่วนของทางใครที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมหรือแม้แต่ประชาชนเองก็บอกฮะมี3ครั้งได้ด้วยเหรอประชาชนเนี่ย2ครั้งไม่ได้เลยเรียบร้อยเลยนะพาไปล็อกคาชามก๋วยเตี๋ยวเลยนะทีนี้ทางด้านของครั้งที่3ไปเสร็จไม่ได้ไม่มาอีกนะครับเพราะว่าถามว่าที่ไม่มามันก็มีเหตุผลในมุมของทางพลตํารวจสุรเชษฐ์นะกับทางทีมทนายนะอันนี้ไม่ได้แบบว่าเฮ้ยโอ้โหอย่างงี้ก็ได้เหรอคือในส่วนของทางด้านพลตํารวจเอกสุรเชษฐ์เขามั่นใจในแนวทางการต่อสู้คดีเขามั่นใจว่าในเมื่อว่าการสอบสวนเริ่มต้นมามันไม่ถูกมันไม่ถูกตั้งแต่ต้นเหมือนทางด้านของบิ๊กโจ๊กพยายามจะบอกว่าพนักงานสอบสวนเนี่ยไม่มีสิทธิ์มายุ่งในคดีนี้เพราะสิ่งที่ทางด้านของทางทีมกฎหมายของทางพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์เดินเกมไว้ก็คือเดินในการต่อสู้ทางกฎหมายเนี่ยคือให้รองคิดไปร้องที่ DSI บอกว่าคดีเนี้ยมันเป็นคดีเกี่ยวข้องกับเว็บพนันมันเป็นคดีที่มีวงเงินรวมแล้วมันมากกว่า300ล้านกฎหมายถ้าคดีฟอกเงินที่มีมูลค่าเกิน300ล้านเนี่ยมันจะต้องส่งให้ทางกรมสอบสวนคดีพิเศษรับแต่ทีนี้ทางด้านของทางรองคิดไปยื่น DSI เขาก็มีคำสั่งออกมาก่อนหน้านี้ที่มีเพจแจกกับนักข่าวก็บอกว่า DSI ก็บอกเดี๋ยวต้องรอปปช.ทีนี้ทางด้านของบิ๊กโจ๊กเองก็บอกว่าในเมื่อว่าคดีของมินนี่แล้วมันก็มีความเชื่อมโยงกันมันน่าจะเป็นปปช.หรือเปล่านี่คือมุมต่อสู้ของทางใช่แต่ทีนี้ว่าพอการต่อสู้มาเนี่ยมันมาถูกกระแสสังคมที่ถามมาด้วยนะครับว่าการออกหมายเรียกได้ถึง3ครั้งเนี่ยมันอภิสิทธิ์ไปหรือเปล่านะครับและสุดท้ายเมื่อวานนี้โอ้โหเรียกว่าทั้งด้านของนักกฎหมายทั้งคนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมเมื่อวานนี้สื่อมวลชนโทรหากันให้วุ่นเลยนะครับเพราะเมื่อวานนี้จุดพีคจุดเดือดมันไปอยู่ที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกครับพี่อมรรัตน์ครับเพราะทางบิ๊กโจ๊กรู้อยู่แล้วว่าเมื่อวานนี้ยังไงก็ตามพนักงานสอบสวนต้องไปขออนุมัติศาลออกหมายจับและต้องบรรยายพฤติกรรมแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยบิ๊กโจ๊กก็เลยทำหนังสือตั้งแต่เช้านะครับไปถึงท่าน
อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาก็บรรยายแล้วครับบอกว่าพนักงานสอบสวนสอบสวนโดยไม่ชอบเป็นคดีที่ไม่อยู่ในอำนาจของพนักงานสอบสวนแล้วก็มีการบรรยายอย่างที่ผมอธิบายไปเมื่อสักครู่ก็บอกว่าทางด้านของรองคิดไปยื่นขอความเป็นธรรมดีไซแล้วแล้วก็เรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับคดีเก่าที่อยู่ในปปชทีนี้ก็ต้องมีการไต่สวนกันพนักงานสอบสวนไปนะครับมีทางด้านของพนักงานสอบสวนของทางสน.สายไหมที่เป็นท่านรองผู้กำกับนะครับแล้วก็ท่านเนี่ยเป็นหนึ่งในคณะทำงานเนี่ยก็ไปขอศาลในการออกหมายจับทีนี้ศาลก็มองแล้วนะครับว่าคดีเนี้ยมันต้องมีการไต่สวนเนื่องจากว่าผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยหรือว่าผู้ที่กำลังจะถูกกล่าวหาเนี่ยร้องขอความเป็นธรรมโอ้เมื่อวานนี้เรียกว่าต้องใช้การไต่สวนกันถึง2ครั้งนะครับและในช่วงบ่ายช่วงนี้แหละครับทางด้านของศาลเนี่ยจึงต้องมีการเรียกนะครับคนที่เป็นนายตำรวจระดับสูงของชุดทำงานก็คือท่านรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจตรีธีรกรลังมาศเนี่ยให้มานะครับบอกถึงเหตุผลของการที่ส่งหมายไม่ได้แล้วก็บอกถึง เหตุผลของการอนุมัติออกหมายจับและที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือต้องมาซักในส่วนของพยานหลักฐานที่พนักงานสอบสวนไปยื่นต่อศาลใครที่เรียนกฎหมายหรือใครที่รู้กฎหมายหรือประชาชนบ้านที่ศึกษาไว้หนึ่งนะครับพี่มอนรัตน์ครับศาลที่จะออกหมายจับแสดงว่าศาลท่านต้องเห็นอะไรถูกไหมครับค่ะท่านต้องเห็นพยานหลักฐานท่านต้องเห็นพยานหลักฐานแล้วท่านต้องเห็นแบบว่าเอ้ยมันน่าจะนะแต่ยังไม่ได้หมายความว่าจะไปสรุปว่าบุคคลคนนั้นกระทำผิดนะแต่ศาลเห็นเอ้ยตรงนี้มันน่าสงสัยนะเอ้ยตรงนี้เอ้ยมันเกี่ยวหรือมันน่าสงสัยหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันมีมูลขึ้นมาสักนิดนึงศาลท่านก็จะอนุมัติออกหมายจับและเมื่อวานนี้เห็นบอกว่าทางด้านของทางท่านอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาท่านลงมาร่วมพิจารณาด้วยแล้วก็มีองค์คณะของทางผู้ใหญ่ในกระบวนการยุติธรรมในองค์การตุลาการเนี่ยก็ลงมาสุดท้ายไม่รอดครับทุกคนต้องอยู่ใต้กฎหมายเพราะศาลเองก็บอกแล้วนะครับว่าพนักงานสอบสวนเนี่ยทำตามขั้นตอนทุกอย่างและสิ่งสำคัญที่สุดคำบรรยายของพนักงานสอบสวนที่มีติ๊กด้วยนะครับว่ามีพฤติการหลบเลี่ยงนะครับซึ่งตรงนี้ศาลมองว่าถ้าหากว่าไม่มีการดำเนินการนะครับผมก็แน่นอนแล้วครับวันนี้สังคมจะตอบจะมีการวิจารณ์กันอย่างไรใช่ค่ะมันจะกลายเป็นบรรทัดฐานใหม่สังคมเลยนะใช่ใช่ครับพี่หมอแล้วครับทีนี้ศาลท่านเองก็ดูแล้วนะครับว่าอ่ะในเมื่อว่าทางพนักงานสอบสวนเขามีหลักฐานเอามาเสนอต่อศาลเอามายื่นขอต่อศาลศาลจึงอนุมัติหมายจับโอ้โหพออนุมัติหมายจับแค่นั้นแล้วครับเมื่อวานนี้ทางสื่อเองก็เช็คกันให้วุ่นเลยบิ๊กโจ๊กอยู่ไหนบิ๊กโจ๊กอยู่ไหนเมื่อเช้าดีเมื่อวานนี้ก็เรียกว่าตั้งแต่ช่วงเย็นๆเนี่ยเช็คเลยในส่วนของชุดตำรวจเองก็เอาละหมายออกแล้วทีนี้เจอที่ไหนต้องจับถูกไหมครับเพราะว่าถือว่าเป็นบุคคลตามหมายจับแล้วทีนี้ก็มันก็ออนไลน์กันได้หมดนะครับตำรวจอยู่ที่ไหนเนี่ยถ้าเจอก็จับได้ทีนี้ในส่วนพอหมายจับพี่บอลรัตน์ครับในชุดที่ติดตามสื่อนี่ก็เข้าใจเหลือเกินเมื่อวานนี้ค่ะยังไงคะก็โทรไปหาบิ๊กเต่าครับครับมีการเช็คเลยก็บอกว่าอ้าวหมายจับแล้วพี่เต่าเอาไงรองเต่าเอาไงก็ปรากฏว่าทางรองเต่าเองก็ถูกทางด้านของคณะเนี่ยเรียกเข้าไปเหมือนกันนะครับแล้วก็มีการมอบหมายว่าให้พลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหรือว่าบิ๊กเต่าหรือบางคนตอนนี้ตั้งฉายาบอกอินซีเต่าไว้แล้วก็บอกว่าให้บิ๊กเต่าเนี่ยจัดชุดในการติดตามนะครับก็คือว่าตามว่าหากกรณีถ้ายังขัดขืนไม่มาพบพนักงานสอบสวนเนี่ยเราต้องดำเนินการบิ๊กเต่าก็ได้รับแต่บิ๊กเต่ายังไม่ทันได้จัดชุดจัดอะไรครับบิ๊กโจ๊กกลับมาจากภารกิจทางภาคเหนือลงมาเสร็จปุ๊บมาเองเลยสับขาหลอกไอ้นี่เดี๋ยวที่บอกนะครับว่าเมื่อวานนี้นักข่าวดีเป็นอะไรที่วุ่นมากนะครับพอเสร็จปุ๊บให้ทนายไปรอที่บก.น.2นะครับที่กองบังคับการตำรวจนครบาล2อยู่ตรงข้ามกับสนามบินดอนเมืองทนายไปรอสื่อเห็นทนายไปสิครับก็ต้องไปดักซีเอสจะมีความเคลื่อนไหวที่โน่นแต่ที่ไหนได้แต่ที่ไหนได้บิ๊กโจ๊กกลับมาที่ต้นทางของสำนวนก็คือที่สน.ตะปูนใช่ครับแล้วทนายเองก็บอกว่าก็ไม่ได้ทราบเหมือนกันเพราะว่าทางด้านของลูกความก็คือทางของบิ๊กโจ๊กเนี่ยก็บอกว่าให้มารอที่บก.น.2แต่ว่าทางสุดท้ายแล้วนะครับกองทัพสื่อก็รอนะครับพอมาปุ๊บบิ๊กโจ๊กก็เข้ามาที่สน.ตะปูนเลยก็เป็นภาพที่ท่านผู้ชมได้ดูกันไปตั้งแต่ต้นนะครับว่าพอมาถึงปุ๊บทางลูกน้องคนสนิทต่างๆก็เดินทางเข้ามาแล้วก็เข้าสู่กระบวนการครับเมื่อวานนี้มันเหมือนเป็นไฟบังคับด้วยไหมคะว่าไม่ว่าจะยังไงก็ตามเนี่ยพนักงานสอบสวนต้องไปยื่นศาลขอออกหมายจับอยู่ดีเพราะมันก็ครบกำหนดแล้ว3ครั้งแล้วมันเป็นไฟบังคับไหมคะก็ถือว่าเป็นไฟบังคับนะครับ
พราะในหมายครั้งที่3ระบุชัดเจนต้องมาพบพนักงานสอบสวนภายในวันที่1เมษายนนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าหลังจากวันที่1ก็โอเคแน่นอนไปที่1บิ๊กโจ๊กก็ไม่ได้ไปนะครับทีนี้ถ้าไม่ไปแบบนี้พนักงานสอบสวนก็ต้องดำเนินการต่อครับเพราะถือว่าทำแล้วก็ต้องทำให้มันสุดในกระบวนการก็ถึงบอกว่ามันไม่ได้เกินความคาดหมายเพราะทางด้านของบิ๊กโจ๊กเองก็รู้อยู่แล้วนะครับก็แหมตำรวจเหมือนกันก็รู้อยู่แล้วว่าขั้นตอนน่ะมันเป็นอย่างไรก็ต้องไปศาลแน่นอนสุดท้ายก็ต้องใช้ให้ศาลเนี่ยใช้อำนาจศาลเนี่ยนะครับในการพิจารณาก็สุดท้ายก็อยากได้เห็นนะครับว่าศาลท่านก็บอกว่าไม่มีใครอยู่เหนือกว่ากฎหมายแน่นอนก็ต้องดําเนินการครับครับคุณธนกรได้มีโอกาสคุยกับพนักงานสอบสวนของสน.ตะปูมั้ยครับว่าเดี๋ยวจะมีการเรียกบิ๊กโจ๊กมาอีกทีเมื่อไหร่ยังไงฮะครับผมก็เมื่อวานนี้นะครับพอไปถึงสน.ตะปูนบางคนก็ลุ้นกันเฮ้ยได้ประกันหรือเปล่าจะได้ไหมเพราะในนั้นน่ะเหมือนทางด้านของพนักงานสอบสวนบรรยายแล้วเนี่ยว่ามีพฤติกรรมในการที่จะหลบหนีนะครับแต่ตรงนี้ก็ต้องว่ามาตรฐานของพนักงานสอบสวนก็เหมือนกันถ้าท่านผู้ชมจำได้ว่าคดีนี้มันเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับเว็บ BNK Master แล้วมันมีผู้ต้องหาที่ถูกออกหมายจับมี3ตำรวจกับ1พลเรือนรวมทั้งตอนนั้นมีชื่อของบิ๊กโจ๊กด้วยแต่ศาลเนี่ยท่านก็บอกว่าพนักงานสอบสวนไปออกหมายเรียกให้มารับทราบข้อกล่าวหาแล้วกันนะครับทั้ง4คนนั้นนะครับที่มาพบพนักงานสอบสวนเนี่ยแล้วก็มาพบตาม4คนนั้นโดนออกหมายจับแล้วนะโดนออกหมายจับแล้วก็มาพบเสร็จพนักงานสอบสวนก็ให้ประกันตัวนะครับเพราะถือว่ามันเป็นคดีฟอกเงินเนี่ยอยากรู้นะครับฐานความผิดของมันเนี่ยโทษมันก็ค่อนข้างถามว่าสูงไหมค่อนข้างสูงแต่มันไม่ได้เหมือนกับคดีอุกชะกันอย่างอื่นนะครับเพราะฉะนั้นพอมาปุ๊บดุลพินิจของพนักงานสอบสวนก็บอกไม่มีพฤติกรรมหลบหนีนะแล้วก็มามอบตัวเองนะครับก็ให้ประกันตัวไปเพราะฉะนั้นเมื่อคืนนี้ทางด้านของบิ๊กโจ๊กก็ไปพบพนักงานสอบสวนเองไม่ต้องไปตามจับมาพบเลยพอรู้ว่าตัวเองมีหมายก็ไปพบสุดท้ายก็ให้ประกันนะครับให้ประกันตัวและมันมีอีกนิดนึงเมื่อคืนนี้ที่จะได้ยินในเสียงคำถามของน้องๆ นักข่าวที่ถามทางพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์บอกว่าจริงไหมท่านปฏิเสธการพิมพ์ลายนิ้วมือจริงหรือเปล่าเพราะมันมีแบบว่าท่านบอกว่าจะไม่ขอพิมพ์ลายนิ้วมือนะครับก็ทางด้านของพลตำรวจที่บอกไม่มีแล้วก็ไม่ขอพูดถามว่าพิมพ์ลายนิ้วมือเนี่ยก็แหมใครเคยเมาแล้วขับบ้างหรือใครเคยได้บ้างถ้าพิมพ์เนี่ยมันติดตัวไปตลอดเลยนะครับเพราะมันจะเป็นทะเบียนประวัติอาชญากรรมที่มันจะติดเราไปตลอดเลยเพราะว่ามันจะเป็นถือว่าเป็นรอยนิ้วมือของบุคคลเนี่ยที่เคยต้องคดีนะครับเพราะฉะนั้นแต่ว่าในกระบวนการมันต้องทำเพราะว่ารอยนิ้วมือเนี้ยมันจะต้องเอาไปเทียบกับคดีอื่นว่าเอ้ยเคยเป็นไปแมทกับรอยนิ้วมือในคดีอื่นหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าแล้วก็ที่สำคัญที่สุดมันจะเข้าสู่ระบบในการตรวจสอบในการอะไรต่างๆอีกมากมายในระบบราชการครับค่ะแต่ไม่ว่ากระบวนการอะไรอย่างไรณตอนนี้ถ้าตราบใดศาลยังไม่ตัดสินก็ยังถือว่าเป็นผู้ถูกกล่าวหาถูกไหมคะถูกต้องครับก็อย่างที่ทางบิ๊กโจ๊กก็บอกอยู่แล้วเขาพยายามย้ำคำนี้ใช่เขาพยายามย้ำจุดนี้ครับพยายามย้ำจุดนี้ว่าตราบใดที่ศาลยังไม่มีคำพิพากษาก็ยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์วงเล็บตรงนี้แหมเดี๋ยวผมไปใส่วงเล็บบริสุทธิ์ในกระบวนการยุติธรรมแต่ในสังคมเป็นอย่างไรท่านผู้ชมรู้อยู่แล้วว่าเมื่อคืนนี้เป็นอย่างไรภาพของสังคมมาคือแหมสังคมเราพิพากษาไวกว่าศาลอยู่แล้วนะครับแต่คำพิพากษาของสังคมนั่นก็อีกอย่างนึงแต่ว่าในส่วนของคนที่เป็นเรื่องของข้อกฎหมายก็อย่างที่บอกครับคดีนี้ต้องสู้กันอีกสักระยะเลยแล้วก็สู้กันยาวๆด้วยครับพี่อมรรัตน์ครับอันนี้ถ้ามองในมุมผู้สื่อข่าวที่เกาะติดเนี่ยเท่ากับว่าปิดทางปิดอนาคตของบิ๊กโจ๊กในการก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งผบ.ตร.มั้ยคะถ้าในปีนี้หรือจนกว่าคดีนี้ยังไม่เสร็จสิ้นแน่นอนครับมันจะต้องมีการถกเถียงกันแม้ว่าตอนนี้ทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าบิ๊กโจ๊กตอนนี้นัมเบอร์วันแล้วนะครับอาวุโสอันดับ1ของรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในการที่จะเป็นแคนดิเดตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับก็คือหากว่าทางด้านของบิ๊กต่อเกษียณอายุราชการใน30กันยายนเนี้ยมันต้องมีคนขึ้นมาเป็นผบ.ตร.คนที่15บิ๊กโจ๊กเนี่ยคืออันดับ1นะครับแต่ถามว่าพอมันปีเรื่องแบบนี้มาเป็นแบบนี้มันต้องวัดใจในส่วนของทางด้านนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกตร.แล้วว่าจะเป็นอย่างไรแต่ถ้าเกิดคนในแวดวงตำรวจหรือว่าคนรู้อยู่แล้วครับว่าปีนี้แล้วก็จนกว่าคดีเนี้ยจบเนี่ยบิ๊กโจ๊กน่าจะปิดโอกาสในส่วนของทางด้านที่จะได้เป็นผู้บัญชาการตำรวจชาติคนที่15แต่บิ๊กโจ๊กอายุราชการยังเหลืออีกเยอะการต่อสู้คดีเสร็จสิ้นนะครับแล้วก็ต่อสู้คดีแล้วไม่มีมลทินไม่มีความผิดตรงนี้มันก็ถือว่ายังมีสิทธิ์ในการที่จะเข้ารับหากไม่ถูกสำรองราชการหรือถูกโอนย้ายไปหน่วยงานอื่นนะครับซึ่งตำรวจเนี่ยเขาจะกลัวมากหรือว่าทางนี้ก็คือว่าการถูกโอนย้ายโดยขาดจากเหมือนเดิมหมายความว่าการนับอาวุโสการนับอะไรอายุราชการเนี่ยมันจะขาดไปด้วยทีนี้ก็ต้องวัดใจทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีแล้วครับเพราะว่าท
ทางสื่ออย่างเมื่อคืนนี้ก็พยายามถามก็เริ่มมีกระแสกดดันนะครับบอกว่าเอ๊ะอย่างนี้ต้องให้สำรองราชการไหมหรือให้ออกจากราชการไปก่อนหรือเปล่าในเมื่อว่าก่อนหน้านี้ที่เคยเห็นข่าวตำรวจต้องคดีเนี่ยบางคนก็ต้องถูกออกจากราชการไปก่อนนะจะเป็นอย่างไรเนี่ยซึ่งมันจะเป็นคำถามที่วันนี้ผมคิดว่านักข่าวการเมืองน่าจะต้องได้ถามได้ครับใช่ค่ะในฐานะประธานกตรครับค่ะขอบคุณนะคะคุณธนกรค่ะครับสวัสดีครับค่ะคุณธนกรลิตุนะคะถ้ามีอัปเดตมีความเคลื่อนไหวอะไรอย่างไรในคดีที่เกี่ยวกับบิ๊กโจ๊กหรือคดีในแวดวงตำรวจนะคะทาง Facebook เจาะลึกทั่วไทยก็คงจะมีการไปเกาะติดแล้วก็มาไลฟ์สดๆด้วยเดี๋ยวเราจะไปพักกันสักครู่แต่เรายังเกาะติดเรื่องนี้นะคะในเบรกหน้านะคะเราจะไปคุยกับหนึ่งในกรรมการกตร.นะคะเราจะไปมองนะคะกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะว่าช็อตหลังจากนี้มันจะมีผลอะไรอย่างไรต่อบิ๊กโจ๊กต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยเฉพาะทุกคนเริ่มพูดคำถามนี้ว่ามันเกิดปัญหาบานปลายมาขนาดนี้เกิดแฉกันขนาดนี้สาวไส้กันมาขนาดนี้ถึงเวลาหรือยังที่จะปฏิรูปตำรวจอย่างจริงจังครับช่วงหน้าจะมาหาคำตอบกัน